ันนี้เราจะไปต้อนรับสมาชิกใหม่ใครล่ะแหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นสมาชิกอะไรแต่ว่าคนดูก็รู้นะปกไปแล้วมันไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยว่ะอะไรวะสวัสดีครับสวัสดีครับต้นไม้ครับผมสวัสดีครับต้นไม้กูแล้วกูไปสวัสดีต้นไม้ทำไมวะเนี่ยอโหลวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านสวนของเราเองนะครับทุกคนครับบ้านสวนของเราเองนะครับผมโอ้โหล้อมรถหนามไว้กันเยอะเลยนะครับเนี่ยฮัลโหลนะครับผมกราบสวัสดีผู้ชมนะครับกดไลค์ก่อนเลยที่ไปดูคลิปนี้กดไลค์ก่อนนะครับผมนะกดไลค์ก่อนกดไลค์ก่อนนะครับผมแล้วเราจะไปรับรถ10ล้อใหม่ของเราเองนะครับผมไปกันเลยไปกันเลยอย่าเอาเหอะหาขึ้นหนึ่งเลยเนี่ยตึมตําเต็มตึมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหัวได้แล้วเนี่ยหรือว่าหัวนี้ดีกว่าหัวนี้แหละเนาะหัวนี้เดี๋ยวก็ดูเนาะหัวนี้แหละเนาะหัวสุดแรงนะผมนะเดี๋ยวอีกในอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวจะเปลี่ยนหัวใหม่แล้วนะผมไปทางไหนวะเหี้ยเอ้ยถ้าตรงไปออกอูออกออกถนนใหญ่ออกเขานู่นถ้าเลี้ยวมานี่ก็จะลงมานี่แล้วมันจะไปขึ้นถนนใหญ่ตรงไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคเดี๋ยวไปเลยก็ได้ครับผมนะทางมาบ้านเราครับผมนะสั่งทุลักทุเลแล้วซะเหลือเกินครับผมทางมาบ้านแม่งก็แบบเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหแล้วกูจะเอารถขึ้นมาได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ชันจิ๊บผ่าอะไรยัดเก๋ชันจัดเลยอ่ะคุณดูชันมากมากเลยอ่ะโอ้ดูอ่ะชันยิ่งไปเลยโอ้ทางบ้าอะไรไปอยู่บนเขาอะไรเจ๊ดึงดังดึงดังดึงดังเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหัวก็ได้คิดว่าหัวนี้มันไม่น่าจะวิ่งไหวหรอกเย้เบรก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 โอ้ยคิดว่าหัวนี้มันไม่น่าจะวิ่งไหวว่ะก็ดูเนาะคิดว่าไหมคิดว่าอย่างนั้นแหละนะครับผมนะไม่น่าจะวิ่งไหวหรอกเชื่อผมดิเชื่อผมเรียนมาแค่นั้นแหละคิงสะด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยนี่เลยแม่เลี้ยวครับผมติดเปิดไปเลี้ยวติ๊บแตบติ๊บแตบติ๊บแตบหน่อยเปิดวิบอร์ได้ดิวิบอร์ได้ดิกดปุ่มโฮมเปิดวิบอร์ได้ดิวิบอร์ข้างหลังนี่ไงติ๊บแตบติ๊บแตบติ๊บแตบอยู่เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรถใหม่กันนะเอ้ยล้ออะไรเขาขาวมาติดล้อรถเราวะเนี่ยเฮ้ยทำไมหมุนดีเองวะเออเวลาล้อหมุนก็จะแบบปึ๊ดแต่ล้อนะผมนะนี่เฮ้ยแล้วเอไอพวกนี้มันวิ่งยังไงวะไหนดูดิมันวิ่งเลี้ยวไปนู่นไหมเอไอพวกนี้เลี้ยวปะเฮ้ยเลี้ยวจริงด้วยวะแล้วมึงไปวิ่งตามถนนแล้วดูเลี้ยวไปอ่ะเฮ้ยแปลกครับพวกนี้นะแปลกครับทางดีๆมีไม่ปิ้งครับผมนะพวกเองนี่ก็แปลกเอ้ยเอ้าเยอะทางตะกว้างมาชนอะไรกูวะเนี่ยบักคามไงตัวทีครับตัวทีละกันหลุดไปหน่อยมาแล้ว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 ก็เราก็จะได้เปิดตัวแล้วครับทุกครับใครจะได้เปิดตัวแล้วครับผมนี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยสมาชิกใหม่ของเราแล้วผมอุ้ยวันนี้รู้สึกว่าจะได้วิ่ง2เที่ยวเลยนะเนี่ยโอ้โหมีรถมาลากหรือเปล่าเนี่ยสมาชิกใหม่ของเรานะผมนี่เดี๋ยวจอดดีๆก่อนตอนเดี๋ยวบอกแล้วไปชนเขาอีกเลยทางตั้งกว้างเยอะตั้งแยะไปชนกันอีกโอ้โหเลินเฉยเลยอันนี้เป็นเรามารับรถแล้วคุณดูนะเรามารับรถนะครับนี่เรามารับรถแล้วรับรถแล้วรับรถแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับเอ้ยมันขึ้นยังไงวะเอ้ยผมมาแล้วครับเปิดตัวแล้วรถ10ล้อดำนี่โอ้ดูท่อควันว่ะโอ้โหอันนี้ของน้องท่านหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับผมถ้าสนใจนะครับผมนะอ๋อนี่เลยนี่เลยกระทะแม็ก
ขาวด้วยซะด้วยยัดเย้ผมเลือกยางเป็นแบบยาง 3D อ่ะทุกคนนะมันจะได้แบบยึดเหนี่ยวมันแน่นหน่อยนะครับผมนี่โอ้โหมีมิชลินแต่งซะด้วยอันนี้มิชลินแต่งโอ้โหภายนอกก็สวยงามเลยนะทุกคนนะผมไม่ได้ติ๊กไอตัวเปิดอันนี้มานี่หว่าตัวไอซีอ่ะตัวเปิดไอเนี่ยโอ้โหแม่งน่าเสียดายว่ะคนดูอ่ะน่าเสียดายว่ะแม่งเอ้ยกูกลับไปติ๊กก่อนวะเดี๋ยวก่อนยัดกลับไปติ๊กก่อนแล้วกันนะทุกคนนะอ่ะมาแล้วไหนที่กดอ่ะเออๆนี่ไงนี่ไงมาเดี๋ยวเราไปรีวิวข้างนอกก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เป็นตัวลูกนะทุกคนอันนี้เป็นตัวลูกของเขานะครับคิดว่าน่าจะได้วิ่ง2เที่ยวแน่นอนเลยวันนี้อันนี้เป็นตัวพับบังฝุ่นนะบังฝุ่นนะครับผมบังฝุ่นอันนี้อีกนึงก็จะเป็นตัวพับพับล่มพับไอ้ผ้าคลุมใช่ปะเดี๋ยวผมพาไปขนปุ๋ยนะทุกคนครับเดี๋ยวผมพาไปขนปุ๋ยเนี่ยที่กดเยอะแยะเลยเนี่ยอันนี้น่าจะอันนี้เป็นตัวไอ้นี่ลูกนะเดี๋ยวเดินหน้าไปก่อนนี่เดินหน้ามาโอ้เสียงลั่นจังเลยวะเสียงลั่นจังเลยอันนี้จะเป็นตัวมีเก็บไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะตัวอลูมิเนียมด้วยนะเนี่ยแล้วมึงเก็บมันจะเหมือนได้ไงเนี่ยไฟไฟไม่เก็บด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวเอาก็ตัวเดียวกันนี่หว่าอันนี้คืออะไรอะของเก็บเฮ้ยโอ้กูเก็บเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ตัวกันชนกันชนหน้าหน้ากากครับผมหน้ากากหล่อๆเลยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ผ้าคลุมคุมไว้อันนี้เป็นตัวอันนี้ตัวโอ้ว้าวมีนี่ด้วยตัวเขาเรียกว่าอะไรหัวนะผมปลดหัวเป็นตัวบังฝุ่นนะครับผมบังฝุ่นเราจะขึ้นรถครับเก็บไปเลยครับว่าเราจะใช้รถลากนะทุกคนนะเราจะใช้รถลากนะครับนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรวะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะใช้ตัวคันนี้ลากนะทุกคนนะเราจะไม่วิ่งเองนะครับผมเพราะเราจะไปส่งลูกค้ากันนะครับผมนี่อันนี้คืออะไรเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยเราจะไปส่งลูกค้ากันนะผมนะส่งลูกค้ากันที่บ้านกันเลยเอาหัวลงกันเลยโอ้ภายนอกก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่ภายนอกก็จะประมาณนี้เลยสามารถพับหัวได้ยกหัวได้นะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูมุมมองไฟกันนะผมอะไรวะเนี่ยสามารถเรียกว่าเอากระจกลงได้ไหมกระจกลงได้ครับทุกคนครับนี่กระจกลงได้ครับผมโอ้โหลงได้ตามใจชอบเลยภายในก็เรียบหรูไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผม ภายในก็ยังไม่มีอะไรนะทุกคนครับนี่ภายในของเรานะครับผมเฮ้ยมีอะไรด้วยเนี่ยยกดำเหรอเย็ดว่ะยกดำสมจริงว่ะคนดูเย็ดยกดำสมจริงยกดำตรงนี้เลยโอ้มันสุดยอดอย่างงี้วะเนี่ยเอากระจกลงก่อนดูข้างหลังเป็นกระจกมองได้ด้วยนะเนี่ยจกลงก่อนเราจะรถขึ้นรถนะผมไปส่งลูกค้ากันนะผมวันนี้ลูกค้าสั่งเป็นร้อยนะผมนะก็มาถึงไปที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะไปส่งลูกค้ากันเลยนะครับผมส่งลูกค้ากันเลยครับเดี๋ยว EP 2นะครับแล้วเราจะมาส่งลูกกันนะทุกคน EP แรกเราส่งแม่ไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่า EP 2มันต้องเอารถไถมาลากกันเนี่ยต้องเอารถไถมาลากนะครับฉันก็ระวังรถฉันจะระวังรถเหรอฉันจะระวังรถใช่ปะเอ้ยทำไมกูยืนจอดอยู่กับที่รถมึงวิ่งเร็วจังเลยฮะเสียงมึงดูวิ่งเร็วจังเลยวะเนี่ยฮัลโหลแอบนี่ของน้องท่านหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะเอาทิ้งลิงก์ไว้ให้นะก็ดูนะถ้าสนใจก็ไปซื้อกันได้นะครับโอเคโหรถสวยๆนะครับผมนะตามจริงผมไม่ค่อยเล่นรถดำหรอกคุณดูผมเล่นแต่แบ็คโคก็ลองมาเล่นรถดำดูกันบ้างนะขึ้นเลยเดินหน้าขึ้นมาเลยไปเลยโอเคต่ำจะบอกนะต่ำจะบอกนะพอต่ำไปพอบอกเจ้าเนี่ยไปต่ำต้องเพี้ยกันไปบอกนะพี่นะทั้งสี่นะลูกพี่นะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเราก็จะเอาอันนี้ขึ้นนะครับเอ๊ะผมว่าจะเปลี่ยนหัวด้วยนะรู้สึกหัวนี้มันจะ
หัวนี้มันจะอันนี้ไม่ขึ้นนะเนี่ยโอ้เจนผมได้ติ๊กหัวมาหรือเปล่าวะกูได้ติ๊กหัวมาหรือเปล่าไม่น่าจะได้ติ๊กมาหรอกเอาหัวนี้แหละรู้สึกว่าจะไม่ได้ติ๊กมาด้วยซ้ำแล้วเนี่ยปืนเดี๋ยวไปส่งลูกค้ากันเลยส่งลูกค้ากันเลยจี๊ดจี๊ดจี๊ดเยอะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ขับรถก็ดูตาม้าตาเรือหน่อยเราจะไปทางไหนดีวะคนดูไม่เออไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ดีกว่านี่นี่ขึ้นเขาไปนี่อ้อมมานี่แล้วก็วนมาโอ้โหมันทางตันนี่หว่าเย็ดเข้เออคือถ้าไปตรงนี้ทางมันไม่ดีนะแล้วก็มันจะอันนี้ด้วยทางมันไม่ดีแล้วมันก็เรียกว่าอะไรทางไม่ดีโทษปีโทษกองใช่หรอทางมันไม่ดีแล้วก็มันจะแบบชันด้วยเป็นหลุมเป็นบ่อผมว่าเดี๋ยวรถลูกค้าจะตกเขานะครับผมรถลูกค้ามันจะหล่นเอาเราต้องค่อยๆไปนะครับผมกำลังไปส่งลูกค้านะครับผมกำลังไปนะครับลูกค้าบริการส่งถึงที่ทุกระดับประทับใจแน่นอนครับทุกคนครับไม่มีการเอารัดเอาเปรียบนะครับผมเราส่งบริการส่งนะครับผมส่งถึงที่เลยแค่ลูกค้าส่ง GPS มานะครับบอกที่อยู่มาเราก็บริการส่งถึงที่เลยนะครับผมโดยรถขนส่งของเราเองนะครับผมนานเอค่าส่งฟรีครับผมดีค่าส่งฟรีด้วยนะค่าส่งฟรีด้วยส่งฟรีซะด้วยนะครับผมเดี๋ยวรถคันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทดลองเอาไปวิ่งดินดูนะครับทุกคนครับคลิปนี้ก็ย้ายรถลูกค้าไปก่อนเอ้ยไม่ใช่คลิปหน้าดิเราต้องย้ายตัวนี้ก่อนตัวลูกตัวแม่มาไอตัวลูกก่อนเดี๋ยวไปย้ายตัวแม่แล้วย้ายตัวลูกไอลืมสามชาเลยว่ะเดี๋ยวกดสามชาดูนะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะก็ดูนะไอ้ป้ายเลยระวังหินร่วงใส่นะครับผมอันนี้ป้ายลงเนินก็เหี้ยแล้วขึ้นเนินอ๋อลงเนินเนี่ยเดี๋ยวตกเขาเหี้ยเฮ้ยจะหายจะคว่ำเลยกับกูล่อรถลูกค้าแล้วแม่เมื่อกี้ปืนเตะทางเส้นนี้เราก็เคยลากตัวนี้มาแล้วนะคนดูนะ F11 แล้วก็40หน่อยบันไลเด้มันจะได้ซูมๆหน่อยละกันเนาะซูมกันเลยนี่เลยนี่เลยต้องพ้นกดนี้เลยส่งลูกค้าครับผมนะส่งลูกค้านะครับทุกคนนะส่งลูกค้ากันเลยแบบนี้มีแต่เขาไงไม่รู้เนาะมีแต่เขาไม่มีเราเลยเฮ้ยหาคลื่นคลื่นคลื่นเลยเป็นไงล่ะหาคลื่นคลื่นคลื่นกันเลยทีเดียวนะครับผมจะไปได้เปล่าวะคนดูมันจะมีทางไปหรือเปล่าเนี่ยเอานี่ไงนี่มีทางไปอยู่มีก็เหี้ยแล้วเชิญไม่มีทางไปว่ะนู่นน่ะทางเราอยู่นู่นน่ะไม่มีทางไปอ่ะชิบหายแล้วมาเสียเที่ยวแล้วเนี่ยโอ้ยรถก็ติดโอ้อย่าติดด้วยเย้อย่าติดนะพี่นะอย่าติดนะของจียังไปได้อยู่ครับผมก็ถือว่ายังไปได้อยู่นะครับอันนี้อะไรระวังคนพิการเหรอไม่ใช่ดิระวังรถไถโอ้รถหน้าลอยเฮียระวังรถไถหน่อยละกันนี่ต้องพ้นคนนี้ระวังรถไถจากนั้นเราก็จะเดินทางไปที่บ้านของเรานะครับผมคิดว่าน่าจะใช้เส้นทางเดี๋ยวคิดว่าน่าจะใช้เส้นทางข้างหน้านี้นะผมในการมานะผมก็ต้องเลี้ยวไปตามทางอ่ะเขาดูเลี้ยวไปตามทางนะครับวิ่งไปตามทางเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถึงเองนะแหละแต่ก็เลี้ยวซ้ายนะผมเลี้ยวซ้ายสองซ้ายเลยตรงไปข้างหน้าไปเป็นเหมืองครับเดี๋ยวเราพาไปขุดเหมืองด้วยพาไปขุดเหมืองด้วยละกันนะครับทุกคนนะนี่เลยต้องคนคนนี้เลยต้องคนคนนี้เลยเราไม่ได้วิ่งเข้าเมืองนะครับเราวิ่งเข้าภูเขานะครับผมเข้าป่าเข้าดงไปเลยนะผมนะเฮ้ยมีอะไรด้วยเหรอเฮ้ยพัดลมเฮ้ยยัดเข้มีพัดลมระบายความร้อนด้วยเนี่ยโอ้ไม่สมจริงเกินไปเปล่าพี่พัดลมระบายความร้อนเนี่ยรายละเอียดเยอะนะเนี่ยคันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดาเจอะๆไม่ธรรมดาฮาดิคนดูฮาดิตอนนี้ฮาแบบนั่งขับอีกๆๆห
าคลื้นคลื้นคลื้นกันเลยแม่มันฮาอยู่แล้วอะมุกอะที่ไหนได้เงียบกริบไอ้เหี้ยโอเคครับว่าลูกค้าอยู่ตรงนี้เหรอครับโอเคครับผมกำลังไปส่งครับลูกค้าครับโอเคครับลูกค้ารอแป๊บนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาแมคโครมาส่งลูกค้าด้วยนะลูกค้าสั่งแมคโครออเดอร์แมคโครไปด้วยนะคนดูนะคันบ้านหลังนี้นะออเดอร์แมคโครไปด้วยขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจพวกผมนะผมนะก็เป็นวันแรกที่ไม่มีอุบัติเหตุนะผมนะถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยนะครับผมมาแล้วครับลูกค้าโอเคครับผมรถสวยๆเสิร์ฟถึงมือลูกค้าแล้วครับนี่รถสวยๆครับลูกค้าอุ้ย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 เดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นก่อนรถสวยๆเสิร์ฟถึงมือลูกค้าแล้วครับนี่เดี๋ยวลงกันเลยเดี๋ยวผมลงให้ครับลูกค้าเดี๋ยวผมลงให้ลูกค้าจะลงเองหรือผมจะลงให้ดีถ้าผมลงให้ไม่รับประกันนะรับอยู่ครับผมรับประกันอยู่ลูกค้าเอ้ยผมพูดเล่นไปงั้นแหละเอาแล้วทำไมกระจกมึงขึ้นมาเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อมันต้องปัดลงเป็นขึ้นปัดขึ้นเป็นลงยัดเข้ดียังบึ้นบึ้นบึ้นถอยไปเลยครับผมค่อยๆถอยไปเลยค่อยถอยไปเลยถอยไปเลยโอ้โหใส่เกียร์ไปแล้วผมสับเกียร์ไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหกูทั้งที่ไหนได้รถกูวิ่งอย่างช้าเลยยัดเข้จอดนี่เลยจอดนี่เลยจอดเทียบกับเจ้าโคโมสุนะผมนี่เรารอหรือฟังเสียงแต่ว่ะทุกคนฮะฮะมีแค่นี้เสียงแต่มีแค่นี้มันดีจังเลยอ่ะเสียงแต่มีแค่นี้เองเหรอว่าดีสุดยอดเลยนะเสียงแต่เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมดับก่อนดับก่อนนี่ดับโชว์ลูกค้ากันเลยโอเคครับลูกค้าครับผมก็มาส่งให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะลูกค้านะก็ขอบคุณที่ไว้วางใจแล้วมีโอกาสเดี๋ยวจะเนรคุณนะลูกค้าครับมีโอกาสจะเนรคุณอย่างมากเลยนะหยอก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 ลูกค้าออเดอร์แมคโครไปด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้แมคโครยังไม่มามึงมีแมคโครโคมาสู่ยังมึงจะออเดอร์ทำไมวะไอ้บ้าเอ้ยเรียบร้อยครับผมเสร็จเป็นหนึ่งครับอีก1คันภารกิจของตัวลูกก็เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะผมนะกดไลค์ให้ด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ